สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้เราคุยกันเรื่องกลุ่มสารเคมีทางการเกษตรวันนี้ถึงกลุ่มที่9แล้วนะครับก็จะพยายามทำวันละกลุ่มวันละกลุ่มให้ได้รับชมกันนะครับทั้งนี้เพื่อความเข้าใจนะครับว่ากลุ่มไหนทำงานยังไงแล้วก็เราควรใช้อย่างไรบ้างหลังจากที่จบเรื่องกลุ่มสารเคมีเราจะพูดถึงการสลับกลุ่มยาให้ฟังนะครับกลุ่มที่9เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติยังไงการทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่ประสงค์จะบริจาคนะครับเงินให้กับโรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลนิธิจักรีสถาบันการแพทย์จักรีหรือบดินทร์มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับที่กำลังช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาเด็กที่ไม่มีเงินรักษานะครับที่โรงพยาบาลกำลังแบกรับภาระส่วนนี้อยู่ถ้าใครมีศรัทธาก็สามารถบริจาคด้านใต้คลิปได้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านในนาทีนี้ด้วยก่อนหนึ่งก็ขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจัดแบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงและไรตามกฎกำหนดฤทธิ์ข้อมูลจาก IIEC พฤษภาคม2563และ BASF นะครับสารเคมีกลุ่มที่9เนี่ยนะครับเป็นสารกลุ่มที่ปรับการทำงานของช่อง TRPV ที่อยู่ในโคโดทานอลออร์แกนนะครับช่องพวกนี้เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับกลุ่มเกล้าเนี่ยมีสารอยู่2กลุ่มย่อยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสารกลุ่มย่อยภายในกลุ่มที่9เนี่ยจะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มย่อย 9B กับกลุ่มย่อย 9D กลุ่มย่อย 9B เนี่ยเป็นสารอนุพันธ์ของไพริดีนอะโซเมทีนนะครับกลุ่มย่อย 9D เนี่ยเป็นสารไพโรพีนนะครับไปดูว่า2กลุ่มนี้มีสารตัวไหนบ้างก่อนอื่นนะครับเรามาดูว่าสารกลุ่ม9เนี่ยเป็นสารกลุ่มที่กับการทำงานของช่อง TRPV ที่อยู่ในโคโดทานอลออร์แกนเนี่ยเขาออกฤทธิ์ยังไงกันบ้างกลไกการออกฤทธิ์ของสารกลุ่มที่9ไม่ว่าจะเป็น 9B 9D ก็ตามนะครับสารฆ่าแมลงกลุ่มนี้เวลาออกฤทธิ์เนี่ยจะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงนะครับโดยมันจะไปปรับการทำงานของช่อง TRPV channel นะครับชื่อเต็มก็ตามนี้เลยนะครับซึ่งช่อง TRPV channel เนี่ยมันอยู่ในโคโดทานอลออร์แกนอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็โคโดทานอลออร์แกนเนี่ยเป็นอวัยวะของแมลงที่ใช้รับความรู้สึกกระจายความรู้สึกไปทั่วของแมลงเช่นแมลงไปสัมผัสโน่นสัมผัสนี่หรือประสานงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆภายในร่างกายเช่นตาเช่นขาเช่นหนวดของมันพวกนี้นะครับให้เป็นไปตามปกติแต่เมื่อใดก็ตามที่โคโดทานอลออร์แกนเนี่ยผิดปกติหรือโดนสารฆ่าแมลงนะครับมันจะมีความผิดปกติทันทีในบริเวณปากสำหรับการดูดน้ำเลี้ยงนะครับเพราะโคโดทานอลออร์แกนเนี่ยเป็นส่วนควบคุมปากของแมลงในการดูดกินน้ำเลี้ยงนั่นเองนะครับเมื่อสารพวกนี้เข้าสู่ร่างกายจะทำให้การทำงานของโคโดทานอลออร์แกนเนี่ยที่ควบคุมปากในการดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยผิดปกติไปจึงไม่สามารถดูดกินน้ำเลี้ยงได้ตามปกติและก็หยุดชะงักลงนั่นเองนะครับและในปัจจุบันนี้สารกลุ่มนี้ก็ใช้นิยมป้องกันพวกเพลียจักจั่นเพลียอ่อนแมลงวีขาวพวกนี้นะครับอันนี้3ตัวนี้ที่เขาใช้ในปัจจุบันนี้แล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยนะครับและข้อสำคัญนะครับที่ผมเน้นตัวหนังสือสีม่วงเนี่ยสารฆ่าแมลงกลุ่ม9เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีพิษน้อยต่อแมลงที่มีประโยชน์จึงนิยมใช้ในการบำรุงศัตรูพืชก็อย่างนี้นะครับมันจะมีพิษน้อยต่อแมลงก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความมันไม่อันตรายเพราะฉะนั้นการใช้สารกลุ่มนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นกลุ่มอื่นที่ผ่านมานะครับเมื่อถึงกลุ่มย่อย 9B นะครับเป็นสารอนุพันธ์ของไพริดีนอะโซเมทรีนนะครับสารกลุ่มย่อย 9B เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับ1ไพมีโทซีน2ไพลิฟูควิซาโนนนะครับขออภัยนะครับไพลิฟูควินาโซนนะครับสาร2ตัวนี้จะเห็นตัวหนึ่งในท้องตลาดแต่ตัวนึงไม่ค่อยเห็นนะครับตัวแรกก็คือไพมีโทซีนจะเห็นใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงแต่ตัวที่2ไพลิฟูควินาโซนเนี่ยไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดนะครับจะใช้ในเฉพาะส่วนงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ตัวอย่างนะครับสารที่มีชื่อสามัญที่มีชื่อว่าไพมิโทซีนนะครับเป็นสารกลุ่มย่อยในกลุ่ม 9B เป็นสารอนุพันธ์ของไพริดีนอะโซเมทรีนนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้ถ้าใครไปดูราคาแพงมากเลยทีเดียวนะครับก็ถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่ามันเป็นกลุ่ม 9B นะครับสารตัวนี้นอกจาก
จำชื่อของสารเคมีกลุ่มนี้ก็มีไพรมีโทซีนไพรลิควินาโซนนะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยวิธีดูดังต่อไปนี้ตอนนี้นะครับลูกศรสีม่วงเป็นชื่อสามัญชื่อไพรมีโทซีนแต่พอเราขยับลงมาใต้ลูกศรสีม่วงเนี่ยมันจะบอกว่ากลุ่มสารเคมีไพริดีนอะโซเมทีนกลุ่มข้าวบีนะครับหรือเราจะดูลูกศรสีแดงด้านบนขวาก็ได้นะครับมันจะเขียนชัดเจนเลยว่ากลุ่ม 9B สารกำจัดแมลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสารเป็นกลุ่ม 9B ก็จะนึกออกว่าถ้าพ่นลงไปแล้วเนี่ยมันจะให้แมลงพวกนี้ชะงักการดูดน้ำเลี้ยงได้และก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับต่อมานะครับหลังจากกลุ่ม 9B แล้วมาถึงกลุ่ม 9D กลุ่ม 9D เนี่ยเป็นสารไพโรพีนสารตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยได้พบในท้องตลาดที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบหรืออาจจะมีผมก็เสิร์ชหาไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวไพโรพีนไม่ค่อยเห็นแต่กลุ่ม 9B ก็คือไพรมีโทซีนนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเคมีในกลุ่มที่9นะครับก็คือกลุ่มสารที่ปรับการทำงานของช่อง TPV นะครับที่อยู่ในคอร์โทนอลออร์แกนซึ่งอวัยวะตัวนี้นะครับเป็นสารเป็นตัวกระจายสัมผัสเวลาสัมผัสศัตรูพืชเวลาสัมผัสพืชอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวกระจายความรู้สึกไปทั่วร่างกายของแมลงนะครับถ้าช่องนี้ผิดปกติจะมีผลทำให้ปากของแมลงเนี่ยดูดพวกน้ำเลี้ยงน้ำอะไรต่างๆจากต้นพืชเนี่ยผิดปกติไปแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองนะครับไม่ว่าจะสารตัวนี้เนี่ยเขาเขียนบ่งชี้ไว้ว่าเป็นอันตรายต่อแมลงศัตรูแมลงที่อยู่ในธรรมชาติน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอันตรายนะครับพอฉีดถูกศัตรูธรรมชาติถ้ามากเกินไปก็ตายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับมีผลแน่นอนเป็นเสี่ยงมะเร็งแน่นอนทีเดียวนะครับไม่ว่าสารตัวไหนก็จะเป็นคล้ายๆกันนี่แหละนะครับยังไงก็ขอเตือนไว้การใช้สารกลุ่มไหนก็ตามต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและการหยุดยาให้หยุดตามคำแนะนำที่เขาบอกไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็ผู้บริโภคนั่นเองครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับสารเคมีกลุ่มที่9ที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับในการรับฟังในวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องเสกก่อนทุกท่านนั้นอย่าได้มีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ